ส่วนตอนนี้นะคะแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบมจ. Ford Smart Service นะคะคุณสมชายสูงสว่างค่ะเจ้าของตู้เติมเงินบุญเติมนี่แหละที่หลากหลายบ้านมีกันนะคะถ้ามีการบริการฟรีเกือบทั้งหมดแบบนี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างไปพูดคุยกับท่านเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณสมชัยครับหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีการยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งโอนข้ามแบงค์ทั้งทำธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตู้บุญเติมได้รับผลกระทบไหมครับไม่มีเลยครับยอดเติมเงินยังเพิ่มขึ้นโดยตลอดแล้วก็ในแง่ของจำนวนรายการโอนเงินหน้าตู้ก็ทำสถิติใหม่คือ 30,000 รายการต่อวัน 30,000 รายการนี้เมื่อไหร่อะคะก็เมื่อวันนี้ฮะวันที่1เมื่อวันที่1เมษายนเมื่อวานนี้เองหรือว่าเรามีการคาดการล่วงหน้ามั้ยคะเพราะว่าอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นก็ได้ที่มีการประกาศใช้ฟรีอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้เราเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็คาดการไว้ยังไงบ้างคะต้องขออธิบายให้ความเข้าใจนิดนึงนะครับค่ะลูกค้าหน้าตู้เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่หารายได้เป็นเงินสดแล้วก็มีการใช้แบบวันต่อวันเป็นกลุ่มระดับลาดย่าพวกนี้เนี่ยจะไม่มีเงินเหลือเก็บในบัญชีธนาคารแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าที่ใช้ผ่านโมบายแอปนะครับหรือแม้กระทั่งโมบายแอปหรือทางตู้ ATM เนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นลูกค้าคนละกลุ่มและที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยก็คืออย่างเช่นบริการเติมเงินมือถือทั้งหน้า ATM หรือทั้งโมบายแอปที่ปักบัญชีธนาคารเนี่ยเขาไม่มีการคิดค่าบริการมานานแล้วครับก็มันเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าบุญเติมเพราะฉะนั้นยอดของบุญเติมก็เพิ่มขึ้นโดยตลอดตั้งแต่ที่ทำธุรกิจมาครับคุณสมชัยครับถ้าหากว่าฟังจากข้อมูลที่คุณสมชัยบอกนั่นหมายความว่าสิ่งที่ตู้บุญเติมได้เปรียบก็คือกลุ่มลูกค้าลากย่าที่เขาพกเงินสดไม่ได้มีเงินในบัญชีเนี่ยมากมายในบัญชีธนาคารใช่ครับครับแสดงว่าลูกค้ากลุ่มนี้ถึงแม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะฟรีค่าธรรมเนียมโมบายแบงกิ้งก็แล้วแต่เขาก็อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆถูกต้องและอย่างนึงคือลูกค้ากลุ่มของเราเป็นลูกค้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเลยค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อวานผมก็ลองมีการใช้ตัวผมเองเนี่ยก็มีการทดลองใช้โอนเงินเป็นไงบ้างคะมันมีเงื่อนไขนะครับว่าบางธนาคารบอกว่าโอนได้สูงสุดเดือนละ2ครั้งครั้งที่3จะคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ50บาทไม่ใช่ว่าฟรีทุกครั้งถูกต้องครับมีเงื่อนไขนะครับแต่ว่ามันซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นผู้บริโภคใช้บน PC นะฮะผมไม่ได้ใช้บนมือถือเพราะว่าบนมือถือบางทีมันเงื่อนไขมันตัวเล็กเราอาจจะไม่ทันสังเกตอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมสัมผัสแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือต้องยอมรับว่ากลุ่มนักลงทุนเป็นกลุ่มที่มีเงินเหลือนะครับกลุ่มนักลงทุนอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้ามาใช้หน้าตู้เวลาเขารับทราบข่าวสารหรืออ่านบทวิเคราะห์เขาก็ใช้ตัวมุมมองเข้ามา judgment ค่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกค้าตู้บุญเติมแต่เขาคือนักลงทุนค่ะคุณสมชัยคะถ้างั้นถามงี้ว่าตอนนี้คุณสมชัยมีข้อมูลไหมคะว่าลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนหรือว่ากลุ่มรากหญ้าที่เรามีสัดส่วนในประเทศนี้เยอะขนาดไหนอะคะเราพอมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะของเรามีทั้งหมด25ล้านค่ะนะครับแล้วก็มีการทำรายการหน้าตู้เนี่ยวันละ 2.3 ล้านรายการต่อวันครับแต่เรามีหลากหลายบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินมือถือนะครับซึ่งเรามี market share เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 22% ของช่องทางเติมเงินมือถือทั้งระบบและมันก็ยังโตขึ้นส่วนที่2คือบริการโอนเงินหรือเรียกว่าเอาเงินเข้าบัญชีผ่าน2ธนาคารพาณิชย์นะครับคือกรุงไทยกับกสิกรไทยซึ่งยอดก็ยังคงเติบโตส่วนนี้มีสัดส่วนของเราคือถ้าเทียบเป็นเม็ดเงินกับยอดเติมเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% ค่ะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราทำเรคคอร์ดใหม่อยู่ที่ 30,000 รายการต่อวันเมื่อวานนี้ค่ะนะครับส่วนที่3 คือการจ่ายบิลนะครับเรามีบิลหลากหลายประเภทบิลของประกันสังคมบิลการจ่ายค่าไฟนะครับรวมถึงการซื้อสติ๊กเกอร์ของไลน์ค่ะซึ่งปัจจุบันตรงนี้สัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณ 3.5% ของทางระบบ
และนอกจากนั้นก็จะเป็นบริการประเภทอื่นอย่างเช่นเติมเงินเข้ากระเป๋า e-wallet ซื้อพินซื้อเกมดูดวงต่างๆค่ะนั่นแสดงว่าคุณสมชัยมั่นใจแน่นอนว่าตอนนี้และในอนาคตตู้บุญเติมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์มั่นใจครับค่ะกับอีกเหตุผลหนึ่งผมคิดว่าจะช่วยทำให้เรามีเม็ดเงินผลกำไรมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุผลเพราะว่าโมเดลของเราเนี่ยมันเป็นโมเดลลักษณะของตู้เช่าแล้วก็ลักษณะกึ่งๆแฟรนไชส์ค่ะลูกตู้หรือตัวแทนเราเนี่ยการที่เขาได้รับเป็นเงินสดเขาจะต้องเปิดตู้เพื่อเอาเงินสดส่งมาให้เราเพื่อไม่ให้ตู้มันปิดค่ะเรียกว่าเป็นระบบการบริหารเงินเครดิตค่ะซึ่งปัจจุบันแฟซิลิตี้ที่เราใช้หลักๆคือจะผ่านสาขาธนาคารค่ะเมื่อตรงนี้ธนาคารมีการประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมและเขามาใช้บนบัตรเครดิตบนเว็บหรือบนออนไลน์ได้ผมก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปด้วยอ๋อเราก็ได้ผลดีไปด้วยถูกต้องซึ่งปัจจุบันเนี่ยรายการที่เกิดขึ้นต่อเดือนเนี่ยประมาณ 3-4 แสนรายการต่อเดือนที่เราเป็นคนช่วยค่าใช้จ่ายค่ะผมก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้และส่งผลทำให้มีกำไรเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะคุณสมชัยครับปัจจุบันเรามีตู้หรือว่าลูกตู้แต่ละบ้านนี้กี่ตู้คะในประเทศไทยคะล่าสุดคือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เรามีตู้ที่ต่อเป็นเครือข่ายทั้งหมด 130,000 ตู้ครับครอบคลุมทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เราก็ยังวางกรอบว่าเราจะเพิ่มตู้ขึ้นอีกไม่เกิน 20,000 ตู้แต่วัตถุประสงค์หลักๆของเราคือพยายามเพิ่มยอดเติมเงินเฉลี่ยต่อตู้ให้เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วในอนาคตทางบุญเติมเองจะมีแอปพลิเคชันหรือว่าแนวทางใหม่ๆนะคะเพื่อตอบรับแบบยุคดิจิตอลของไทยมากขึ้นไหมคะแม้ว่ากลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของเราจะเป็นฐานรากหญ้าค่ะเรามีแนวคิดไหมคะปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าตู้บุญเติมนี้เป็นระบบเขาเรียกอีโคซิสเต็มหรือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้เงินสดค่ะเรามีการแนะนำอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเราเรียกว่าโมบายเพย์เมนต์ชื่อ B-Wallet เป็นกลุ่มที่จับกับคนที่มีรายได้ประจำและชอบใช้เทคโนโลยีอ๋อผูกกับบัญชีเหรอครับผูกทั้งบัญชีหรือเอาเงินสดเข้าผ่านทางหน้าตู้บุญเติมก็ได้ค่ะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะไปใช้จ่ายตอนไหนเช่นการซื้อของออนไลน์ค่ะกินอาหารจ่ายบิลค่ะจ่ายค่ามือถือค่ะเราจะใช้จุดแข็งของตู้บุญเติมมาช่วยสนับสนุนเพื่อเราขยายกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ค่ะในขณะที่กลุ่มบุญเติมเราก็ยังคงมีบริการใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ลูกค้าตู้มีการเพิ่มความถี่ในการเติมเงินอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมายอดเติมเงินเฉพาะมือถือของเราตกเบอร์ละ155บาทครับปีที่ผ่านมาเราก็มีการเพิ่มกลายเป็น168บาทต่อเบอร์แสดงว่าลูกค้ารู้จักตู้บุญเติมมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนจากช่องทางอื่นมาใช้ตู้บุญเติมในการตอบสนองความเป็นอยู่หรือว่าการดำเนินชีวิตของเขาค่ะครับคุณสมชัยครับค่ะหลายคนเนี่ยบอกว่าการที่ธนาคารพาณิชย์ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดได้คุณสมชัยมองว่าในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมครับที่สังคมไทยเนี่ยจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดแบบ 100% เลยฮะสิ่งหลักๆนะครับการที่คนจะใช้จ่ายได้ต้องมีตังค์ค่ะคำถามก็คือเมืองไทยคนจนจะหมดไปไหมครับคีย์หลักๆคือคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของแต่ละแพลตฟอร์มอย่างเช่นตู้บุญเติมคือแพลตฟอร์มที่เป็นรากหญ้ากลุ่มพวกนี้จะมีฐานะขึ้นไหมหรือรวยขึ้นไหมนะครับผมคิดว่าต้องใช้เวลาคือคุณไปพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นความจริงแต่คำถามคือคุณมีเงินเหลือที่เอาเงินไปใช้ตรงนั้นหรือเปล่าแสดงว่าเบื้องต้นภาครัฐก็ต้องเข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสมชายมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะกรรมการผู้จัดการบมจ. Ford Smart Service คุณสมชายสูงสว่างนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณสมชายยืนยันว่าตอนนี้ตู้บุญเติมไม่ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็ต้องฝากภาครัฐด้วยนะคะในอนาคตถ้าหากจะให้สังคมไทยเป็นสังคมไร้เงินสดแบบสมบูรณ์ 100% เนี่ยต้องให้ความรู้ทำความเข้าใจกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วย